ับมาอยู่กับ True Insider ในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้เนี่ยเราได้มีภาพบรรยากาศค่ะเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์นะคะ AF 12 The Series มาฝากคุณผู้ชมเป็นพาร์ทที่2นั่นเองจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เนี่ยต้อยอยู่ที่กองถ่าย AF 12 The Series ตอนเกาะคนกล้าเกมล่าฝันค่ะตอนนี้ก็ยืนอยู่กับนักแสดงของเรา AF 12ค่ะสนุกมากครับสบายมากสบายมากไม่ลำบากพี่เป็นหวัดแล้วเนี่ย และเอาของมานี่มีใครเนียนใช้ของใครบ้างไหมโจ อยู่กับแก๊งสุดท้ายแล้วนะคะกลุ่มที่3สวัสดีค่ะช่วยเล่าการถ่ายทำหน่อยวันนี้ถ่ายทำเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหก็สนุกสนานเต็มที่ค่ะดีมากสนุกสนานแน่ค่ะเต็มที่มากเลยพี่เมย์นะคะสภาพพี่เมย์นะคะเพิ่งล้มไปหมาดๆค่ะคือจริงฉากในฉากแต่งได้เหมือนมากเลยนะคะเนี่ยในฉากไม่ล้มในฉากวิ่งหลายรอบไม่ล้มตอนเดินไปกินข้าววิ่งเป็น10รอบไม่ล้มจ้าตอนวิ่งตอนเสร็จแล้วหิวข้าววิ่งวิ่งวิ่งหน้าดำแท้จริงนะไหนไหนไหนโชว์หน่อยซิมีอะไรบ้างมีมีหลายแผลแล้วก็เข่าช้ำตอนนี้อันนี้ก็รอยช้ำจากการเต้นนะคะไม่ได้แต่งของจริงทั้งนั้นแล้ววันแรกๆเป็นยังไงบ้างในการถ่ายโอ้โหแล้วถ่ายกันแถวน้ำตกค่ะก็จะคนละฟิลกับอันนี้อันนั้นจะเป็นเข้าป่าเลยแล้วมแมลงเยอะมากวันสองวันแรกที่ต้องเตรียมแบบยากันยุงมากันแบบถ้าจะเป็นโหลนะคะฉีดทุก2นาทีเพราะยุงป่าไม่รู้จักแบบยากันยุงนอกจากยากันยุงเตรียมอะไรกันมาอีกบ้างไหมครีมกันแดดครีมกันแดดใช่แต่สุดท้ายเราก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้ววันนี้ใช้หนักมากเธอทาไป4รอบแดดแรงมากตอนนี้คงทาไม่ได้ทาไปคงกระแสแพ้แต่ว่าผมก็ไม่ค่อยอยากจะทาแล้วครับมันคงไม่ขาววันนี้น่าจะช่วยอะไรมากกว่านี้แล้วใช่ไหมแล้วเป็นยังไงลำบากไหมคะถ่ายเข้าป่ามีน้ำตกด้วยใช่ไหมมันก็มีลำบากมากแต่พอเวลาทำงานจริงก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนเริ่มชินแล้วก็มีสนุกกับมันนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณบ่ายสามหกแปดชั่วโมงติดกันแบบวิ่งแล้วไม่ได้กินข้าวเลยแปดชั่วโมงติดน้ำมืดน้ำมัวกันไปอย่างนี้มีการดูแลกันยังไงบ้างอยู่ในป่าก็มีฉีดยุงให้กันบ้างมีฉีดยุงให้กันบ้างแต่ต้องถามสองคนนี้ว่าเขาดูแลเป็นพิเศษยังไงบ้างพิเศษยังไงบ้างคะไม่ก็ดูแต่อันนี้ไม่ยอมวันที่เข้าฉากวันนั้นไม่ยอมกินน้ำผมว่ากินน้ำเขาบอกว่ากลัวไม่สมจริงกลัวเหนื่อยไม่จริงอะไรเงี้ยกลัวไม่หิวจริงไม่ยอมกินน้ำเสิร์ฟกี่รอบไม่ยอมกินครับสุดท้ายก็แบบจะหน้ามืดเนี่ยใช่ดื้อใช่แปลว่าจริงเลยกลัวแบบงอตลอดเลยแล้วเราดูแลเขายังไงบ้างเขาก็ดื้อเหมือนกันเหมือนชอบไม่ชอบแบบชอบบ่นแต่ก็แบบไม่ค่อยดูแลตัวเองบ่นแบบปวดท้องบ้างเจ็บอกบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองไงชอบฝืนเขาจะมุ้งมิ้งอะไรวะเราอยู่ด้วยกันหนูก็จะเดินผ่านปะเราเป็นอากาศปกติเออมุ้งมิ้งปกติค่ะไม่ใช่แหมแล้ววันนี้เนี่ยจะต้องถ่ายฉากอะไรบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยววันนี้ห่วงซุยห่วงจุ้ยหรือห่วงซุยห่วงซุยเหมือนที่เมื่อกี้เลยนะห่วงจุ้ยหรือเรียกไม่เป็นอ่ะซุยห่วงซุยก็เดี๋ยวมีเดินเหมือนสุสานเนาะใช่ฉากที่แบบต้องเห็นสุสานแล้วก็มีฉากที่แบบมีฉากกลางคืนด้วยเล่นกับน้องวัวด้วยเดี๋ยวเป็นฉากต่อไปแล้วเนาะใช่ค่ะให้น้องๆไปเตรียมตัวกันดีกว่าขอบคุณนะคะดูไปด้วยนะครับเมทุ่มขนาดนี้แล้วอะไรครับตั้งเซฟมาตั้งเซฟมากล้องนี้รับรีแอค4คนหลังข้างหน้าถ้าได้ก็นิดหน่อยค่ะตอนนี้ต่อปนั่งอยู่กับผู้กำกับของซีรีส์เรื่องนี้พี่อิดสวัสดีค่ะพี่อิดค่ะถามคำถามแรกเลยการทำงานในวันแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะโอ้ทำงานวันแรกก็โหดอะครับวันแรกด้วย
กว่าทีมจะมาเจอกันน้องๆมารวมตัวกันตอนแรกถ่ายไปได้3ซีนเองครับจากกี่ซีนจากที่วางไว้10ซีนถ่ายได้3ซีนเองครับก็โหดหน่อยเพราะโลเคชั่นมันค่อนข้างทำงานลำบากครับพูดถึงการเตรียมตัวในการมาออกกองหน่อยค่ะเพราะว่าที่ข่าวว่าอยู่นานอ๋อก็เราถ่ายเป็น2ล็อตครับล็อตหนึ่งก็ไปกันเป็นอาทิตย์แหละก็เตรียมเสื้อผ้าให้พร้อมขอเอาของใช้เอาพวกแบบอะไรที่เราอยู่ด้วยแล้วเราอุ่นใจอย่างเช่นของใช้ส่วนตัวผ้าหมอนผ้าห่มอะไรก็เอามาใครมีอะไรก็เอามากันอะไรอย่างเงี้ยครับพกอะไรสำคัญเป็นพิเศษไหมคะสำหรับการมากองจริงพกพระมาเพราะว่าพอเราต้องมานอนที่อื่นเงี้ยเราก็ไม่ค่อยอุ่นใจอะไรครับลำบากไหมคะการทำงานแบบในสถานที่ต่างๆแบบนี้เข้าป่าไปน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะลำบากครับเพราะว่าแค่เดินเข้าป่าก็ลำบากแล้วเนาะนี่ยังต้องทีมงานก็ต้องขนของไหนจะเรื่องแบบอันตรายต่างๆกิ่งมงกิ่งไม้สัตว์แมลงอะไรอย่างเงี้ยครับน้องๆก็จะเหนื่อยหน่อยเห็นจากโลเคชั่นวันนี้นี่อยากรู้ว่าแล้วเรากินนอนอยู่อาศัยยังไงคะเนี่ยลำบากไหมอ่ะอ๋อก็มีข้าวกล่องเข้ามาเขาก็เตรียมข้าวไว้ให้ล่ะครับแต่ก็ตามโลเคชั่นล่ะครับเพราะว่าเอาเข้ามายากทำยากมีอะไรก็ต้องกินอย่างนั้นนะครับเป็นข้าวกล่องอะไรพวกทั่วไปอะไรเงี้ยครับโอเคค่ะและนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศค่ะสนุกน่ารักนะคะของกองถ่ายซีรีส์ AF 12 The Series นั่นเองยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมแล้วกันนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการ True Insider ของเราเนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งการบันเทิงทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังประเด็นไหนร้อนเราเจาะลึกเรื่องไหนดังเราตามติดข่าวไหนโดนเราจะขยายทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้จนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ค่ะสำหรับวันนี้เอ๋ยสุธาดาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะInsider Week สัปดาห์นี้เจ็บปวดดวงใจเหมือนใครเอามีดกรีดสวงต้องรับผิดชอบอะไรหลายอย่างครับซึ่งในขณะที่เราอายุ16เนี่ยก็ค่อนข้างหนักสำหรับปีแรกๆอะไรเงี้ยมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้อยู่แล้วครับถ้าเราฝันไปเรื่อยๆอ่ะมันดีแต่มันจะดีกว่าถ้าเราทำฝันนั้นแล้วมันได้แล้วเราฝันต่อไป